อายุฝนที่พัดต้นไม้ขนาดใหญ่นะคะโคนลงมาทับพ่อค้าแม่ค้าห้ชีวิตเนี่ยต้องหนีกันกระเจิงทีเดียวนะคะโชคร้ายพ่อค้าร้านน้ำชาไข่มุกค,ค่ะได้รับบาดเจ็บสาหัสและเข้าของพังเสียหายค่ะ เดี๋ยวไปดูกันนะคะเป็นคลิปจากชาทางบ้านที่เขามีการเผยให้เห็นนาทีที่ต้นไม้ขนาดใหญ่เนี่ยโค่นทับรถแล้วก็ร่างของพ่อค้าชาไข่มุกที่กําลังเตรียมของเพื่อที่จะขายภายในตลาดนัดทําให้พ่อค้าแม่ค้าที่มีอยู่กว่า50ชีวิตเนี่ยนะคะต้องวิ่งหนีกันกระเจิงคนละทิศละทางเลย โดยเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะที่ตลาดนัดชุมชนหน้าที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลอุดัยเจริญใน,ในจังหวัดสตูลขณะที่พ่อค้าแม่ค้ากว่า50คนเนี่ยเขาเตรียมของเพื่อที่จะเปิดร้านขายจู่ๆค่ะเกิดฝนตกลงมาอย่างหนักแล้วก็มีลมพัดแรงทําให้ต้นไม้ใหญ่เนี่ยโค่นล้มนะคะ ลมเนี่ยพัดจนถอนโคนถอนลากล้มลงมาอย่างรุนแรงจนล้มทับลงไปที่บริเวณร้านขายชาไข่มุกด้วยก็ทําให้พ่อค้าร้านขายชาไข่มุกที่อยู่ในที่เกิดเหตุได้รับบาดเจ็บนะคะศีรษะแตกเลือดไหลนองพื้นเลยเจ้าหน้าที่ต้องรีบนําตัวส่งโรงพยาบาลควรการหลงทันทีหลังจากนั้นเนี่ยก็นําตัวส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาลสตูลเนื่องจากว่าได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปนะคะไปพบกับผู้ได้รับบาดเจ็บ ที่ก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้าแล้วเหลือแต่รอยคราบของเลือดนะคะแล้วก็ข้าวของกระจัดกระจายอยู่ในพื้นที่นอกจากพ่อค้า,าชาไข่มุกแล้วเนี่ยก็ยังมีพ่อค้าปลาอีกสองคนด้วยที่โดนอุบัติเหตุครั้งนี้นะคะแต่ว่าไม่ได้รับบาดเจ็บหนะักมีเพียงแค่รถกระบะสองคันเท่านั้นนะคะที่ได้รับความเสียหายไป นายอมรีปูหยังค่ะพ่อคา้าปลาสดเล่าเหตุการณ์ให้ฟังเขาบอกว่าขณะที่เกิดเหตุเนี่ยฝนตกลงมาตนเองและภรรยายืนอยู่ในจุดเกิดเหตุเลยนะคะมีลมเนี่ยพัดแรงมากต้นไม้ที่อยู่ด้านหลังล้มลงมาค่ะจนไปพาดกับรถกระบะของตอนเองก่อนที่จะหล่นลงมาที่ตนเองและภรรยายืนอยู่แต่ว่าโชคดีค่ะที่น้ําหนักและความแรงของไม้ตอนที่ล้มลงมารถกระบะเนี่ยได้รับน้ําหนักเอาไว้ก่อนนะคะก็เลยทําให้ตนเองได้รับบาดเจ็บแค่เล็กน้อย ภรรยาปลอดภัยดีแต่ว่ารถกระบะก็พังยักเหมือนกันนะคะทั้งนี้เนี่ยรถของตอนเองตอนนี้ก็มีประกันภัยชั้นหนึ่งนะคะขาดพอดีเลยแหมจังหวะพอดีขายของก็ไม่ได้ไม่มีเงินมาต่อรถก็ยังผ่อนไม่หมดด้วยนะคะตอนนี้อยู่ในช่วงของการพักนี้ที่ทางไฟแนนซ์เนี่ยช่วยเหลือลูกค้าในช่วงโควิดความเสียหายของรถทั้งหมดก็คาดว่าเกือบแสนบาทค่ะก็เลยอยากจะวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบเนี่ยมาช่วยเหลือดูแลหน่อยค่ะ